สวัสดีครับสวัสดีวันที่30นะครับกรกฎราคมเหลืออีกเพียงแค่วันเ,จเ็จนะครับที่จะสมัครมาตรา40มีคนถามครับมีคนพูดครับมีคนตั้งกระทู้เยอะมากมีคนตั้งโพสต์เยอะมากสมัครมาตรา40ได้รับเงินเยียวยาไหมพี่หมอตอบเลยครับว่ามีทั้งได้และไม่ได้นะครับคนที่ได้คือใครก็คือคนที่เข้าเกณฑ์น,นะครับมาตรา40์ฟรีแลนซ์อาชีพอิสระใน13จังหวัด นะครับที่เป็นประกาศสีแดงเข้มที่เขาพูดออกมานะครับแล้วก็คนที่จะสมัครได้ก็คืออายุ15-65ถึง5ปีนะครับแล้วมันก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีคนที่จะสมัครได้ง่ายๆก็คือคนที่ไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา40มาก่อนส่วนคนที่เป็นผู้ประกันตนแล้วถ้าไม่เคยไปยกเลิกนะครับพี่หมอโทรไป150 6งห้าแล้วนะครับเขาบอกว่า ให้ไปจ่ายเงินเท่านั้นถ้าจ่ายไม่ได้แสดงว่าคุณเคยยกเลิกให้ทำยังไงทราบไหมฮะก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องพยายามนะครับตอนนี้มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ละคุณจะต้องพยายามโทรเข้าไปที่หนึ่งห้าสูศูนย์หกนะครับให้เขาช่วยนะครับในการสมัครใหม่ให้นะครับถามว่าใครสามารถสมัครมาตราสี่ศูนย์ได้บ้างก็คือหนึ่ง ต้องไม่ใช่คนมาตร3า3 3 3มมันก็เลยจะมีคำถามครับว่าคนที่อยู่มาตรา38ก็คือออกจากมาตรา33สมัครได้ไหมตอบว่าสมัครได้นะครับคนมาตรา38เนี่ยจะต้องรอครบ6เดือนไหมไม่ต้องรอนะครับคุณสามารถสมัครได้ทั้งมาตรา39และ40เลยแต่ถ้าคุณไม่มีเงินตอนนี้พี่หมอแนะนำสมัครมาตรา40ดีกว่าครับเพื่อเอาเงิน5 0 0 0 แล้วคุณสมัครไปแล้วพอคุณกลับมามีเงินคุณสามารถกลับไปที่มาตรา39ได้นะครับถ้าคุณอยากได้สิทธิพยาบาลเพราะ2อันนี้มันแยกจากกันแล้วก็มีคําถามมากมายนะครับเกี่ยวกับว่าจะมีผลกระทบอะไรไหมนะครับเกี่ยวกับเงินตัวบำเน็จบำนานชลาภาพต้องตอบว่าครับว่าไม่มีผลครับเพราะว่าการคิดบำเน็จบำนานการคิดเงินชลาภาพของมาตรา3339 คิดรวมกันมาตราสีู่คิดแยกครับมีคนถามพี่หมอพี่หมอก,ก็อธิบายนะครับว่ามันคิดแยกกันก็ไม่เชื่อครับมาตาสามสามสามเก้าอ,อยู่ที่ฐานเงินเดือนมาตราสีู่ไม่ได้อยู่ที่ฐานเงินเดือนนะครับเขาจ่ายให้ก็คือมาตราสี่ํูจำพวกหนึ่งนะครับก็คือจ่ายหนึ่งร้อยนะครับเขาให้เดือนละห้าสิบนะครับคูณกับจํานวนที่จ่ายส่วนกับ ตัว300ให้150นะครับคูณกับจำนวนเดือนที่จ่ายนะครับสุดท้ายเลยสมัครมาตรา40แล้วได้อะไรนะครับก็คือถ้าคุณอยู่ในพื้นที่จังหวัด13จังหวัดคุณจะได้5,000หลังจากนั้นคุณจ่ายหนึ่งครั้งสิ่งที่ได้ก็คือคุณจะได้สิทธิ์ในการคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับถ้าคุณจ่าย สามครั้งนะครับก็คือคุณจ่ายรวดเดียวก็ได้นะครับเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ห้ามนะครับว่าต้องจ่ายเป็นงดงดงด,งดไปคุณจ่ายสามครั้งคุณได้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้เงินชดเชยถ้าคุณรักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลได้300ถ้าคุณรักษาถ้าคุณไปหาหมอแล้วหมอสั่งให้คุณนอนอยู่ที่บ้านหรือพักอยู่ที่บ้านคุณได้200นะครับอันนี้คือสิทธิการขาดรายได้นะครับ2ก็คือ สิทธิทุพพลภาพอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขส่งยาวหน่อยนะครับถึงคุณถึงคุณถึงจะได้นะครับแล้วก็สิทธิในเรื่องของการเสียชีวิตคุณส่งเพียงแค่ล่วงหน้า6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าคุณส่ง6เดือนนะครับ6ใน12เดือนก็คือคุณจ่าย6เดือนจะคุ้มครอง12เดือนนะครับแล้วแต่ครับการซื้อประกันมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับ แล้วก็สิทธิชราภาพก็คือคุณได้คุณส่งคุณจะได้ถ้าคุณส่งทางเลือก2และ3า็เื่อคื0และ300นะครับก็ลองดูครับรีบ,ร,บรีบตัดสินใจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเป็นผู้ประกันตนและเป็นอา,อาชีพอิสระนะครับแต่ถ้าคุณเคยเป็นผู้ประกันตนแล้วคุณเวลาออกมาคุณจะส่งเงินไม่ได้คุณต้องพยายามติดต่อ1.506 6หนะครับหรืออยู่2วันให้เขาจัดการให้นะครับส่วนมาตรา3 3 3 9 ไม,ไม่สมัครมาตรา4ีไม่ได้แต่มาตรา39ได้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับ mm. มาตรา3 3ที่ออกจากมาที่ลาออกหรือกําลังถูกหรือถูกให้ถูกออก,ก,กจากงานแล้วคุณอยากจะลุ้นคุณสมัครได้ทั้ง39และ40ครับสวัสดีครับ